จะมีวันนี้วันที่เรามีชัยต้องใช้เวลายาวไกลทุ่มเทแรงใจกว่าจะได้มาผมนิยมรักพรหมนะครับดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนประชุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีนักเรียนอยู่ 1,621 คนมีครูผู้สอนและบุคลากรอยู่104คนฮะต้องเรียนคุณชวลิตอย่างนี้ว่าผมกับคุณปราชชัยคำนี่นะฮะเราเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาประถมศึกษาที่1เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับอยู่ด้วยกันปั่นจักรยานไปเรียนหนังสือเดินไปด้วยกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยก่อนกีฬาที่เล่นนะฮะก็มีแต่กีฬาฟุตบอลนะฮะเพราะว่ามีสนามแล้วก็มีลูกบอลลูกเดียวก็เล่นกันเกือบทั้งโรงเรียนนะครับทำให้เราสนิทกันในเรื่องของกีฬาด้วยเรื่องการเรียนหนังสือด้วยครับพอป.6 นี่ช่วงนั้นเล่นกีฬาก็สมัยก่อนนะเป็นโรงเรียนที่มันไม่เจริญนะเท่าเหมือนทุกวันนี้แหละนะฮะเราเตะฟุตบอลนี่รองเท้าไม่มีนะฮะต้องเท้าเปล่าเลยนะครับรองเท้าไม่มีเตะในโรงเรียนแล้วยังไม่พอฮะอยากไปแข่งโรงเรียนอื่นนะครับทำยังไงฮะถ้าไปแข่งโรงเรียนคุณครูก็จะบอกว่าไปแข่งกับโรงเรียนอื่นแล้วเราไม่มีรถยนต์มีจักรยานเท่านั้นที่พอจะนี่ได้แล้วเราก็เดินกันไปเตะฟุตบอลถึง 4-5 กิโลมีโรงเรียนหนึ่งที่เราเดินไป6กิโลฮะเดินไปเตะฟุตบอลเราต้องหากล่องข้าวหากระติบข้าวนะฮะไปกินข้าวด้วยในระหว่างทางเสบียงนี่คือการเล่นกีฬาในสมัยเรียนสมัยก่อนนะครับทำให้เรามีความผูกพันกันกับคุณปราดเราไปเล่นฟุตบอลด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันก็กีฬาก็เป็นสื่อทำให้เรารู้จักกันทั้งในเพื่อนเองทั้งเพื่อนต่างโรงเรียนด้วยนี่คือประโยชน์ของกีฬาได้สุขภาพด้วยได้มิตรภาพที่ดีด้วยจบป.7เมื่อก่อนมียุคป.7ยุคป.7จบป.7ได้มาเราก็แยกกันโดยคุณปราดเขาไปเรียนในโรงเรียนอำเภอก็คืออำเภออำนาจเจริญคือยังเป็นอำเภอก่อนเมื่อก่อนผมก็ไปเรียนต่างอำเภออีกอำเภอหนึ่งไปอยู่กับพี่สาวนะครับก็คืออำเภอชนุมานนะครับก็ต่างคนต่างเรียนนะครับจนกระทั่งจบม.25เดี๋ยวน้องๆรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจถ้าเทียบอะม.25 ก็คือม.6 ม.6 ครับม.25 คือม.6 ม.8 แต่ปราดเขานี่นอกจากเล่นกีฬาเก่งแล้วนะฮะไม่พอเขาเรียนเก่งด้วยนะครับมีความขยันเขาเรียนนี่เป็นเบอร์หนึ่งของโรงเรียนเลยนะฮะโรงเรียนประจำอำเภอเลยนะครับแล้วก็สอบเข้าเรียนต่อที่ธรรมศาสตร์นะครับเขาติดสอบที่กรุงเทพนะสอบที่กรุงเทพครับเอนทรานนะฮะเมื่อก่อนเอนทรานนะครับเขาติด1ใน20นะและจำนวนประมาณผมคาดเดาไม่ได้น่าจะเป็นพันนะฮะนะ20คนเขาติด1ใน20ของประเทศนะในระบบเอนทรานต้องคิดไหมว่าเราจะมีร้านกีฬาตอนนั้นไม่ได้คิดไม่คิดเลยฮะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดเลยฮะครับจะไปทำอย่างอื่นครับครับจะทำอย่างอื่นเห็นเขาขายน้ำดื่มก็อยากขายน้ำดื่มเห็นเขาขายข้าวสารก็อยากขายข้าวสารคือเรามีห้องตึกเนี่ยเป็นของตนเองแค่ห้องเดียวเนี่ยนะฮะก็เราก็นึกถึงอาชีพก็มาคิดว่าเราเป็นข้าราชการครูมีนักเรียนทำอย่างไรที่เราจะทำอะไรที่รองรับบริการนักเรียนได้เราก็คิดว่าขายให้นักเรียนก็ขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดจาก300อาจจะประมาณสัก280ครับประมาณนี้นะฮะคือขายถูกกว่าตลาดนัดขายถูกกว่าร้านอื่นเราก็เลยมานึกว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าชุดนักเรียนก็น่าจะเหมาะก็เลยลงครั้งแรกลงเสื้อผ้าชุดนักเรียนก่อนแต่สิ่งที่ต้องเสริมก็คือนอกจากชุดนักเรียนก็คือชุดกีฬาเพราะว่ากีฬาเนี่ยก็จะมีเทศกาลการแข่งขันกีฬาตำบลหมู่บ้านกีฬาอำเภออยู่เรื่อยๆกีฬาจังหวัดนะฮะก็จะหมุนไปเกือบครบทุกเดือนก็เลยเราต้องเติมเรื่องอุปกรณ์กีฬาเสื้อกีฬาลงมาด้วย
เดี๋ยวนี้มีจักรอัตโนมัตินะฮะพอจะบริการลูกค้าได้อยากได้ตราอยากได้ตราแบบไหนเราสามารถปักได้เลยเขาเรียกว่าเครื่องปักอัตโนมัตินะ12สีส่วนเสื้อกีฬาที่จะสั่งแล้วก็ได้เลยก็คือถ้าต้องการสกรีนสปอนเซอร์ชื่อทีมหรือว่าจะใส่เบอร์สามารถทำได้นะครับครบถ้วนเลยครบถ้วนเลยฮะนอกจากอาจารย์นิยมจะมีร้านสำหรับประชาชนที่ใกล้เคียงแล้วเนี่ยครับเห็นบอกว่ายังมีการเปิดคลินิกเป็นไงอาจารย์เดี๋ยวจะพาไปดูเย็นนี้ฮะเราเปิดคลินิกฟุตบอลนะฮะก็คือเราทำฟุตบอลช่วงเย็นนี่ที่เปิดมีคุณปราดมาเยี่ยมหนึ่งครั้งแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วนะฮะมีตอนเย็นนี่เด็กชอบเล่นฟุตบอลชอบออกกำลังกายที่สนามฟุตบอลเด็กชอบฟุตบอลจากเด็กพันกว่าคนนี่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะเล่นฟุตบอลตอนเย็นนี่ประมาณในสนามนี่เต็มเลยประมาณเกือบร้อยคนประมาณ75คน3ทีมแล้วก็คนซ้อมที่อื่นอีกประมาณสักร้อยหนึ่งตอนเย็นสนามหนึ่งต้องแบ่งมุมกัน4มุมเนี่ยเด็กได้เล่นโกเล็กหลังจากที่เด็กสนใจแล้วเราก็หยุดไม่ได้ที่จะหาผู้ฝึกสอนมาสอนเป็นกิจลักษณะคือเด็กเขาชอบเล่นเราต้องหาคนฝึกให้ก็คือเราต้องเอาครูพละรักษาขณะนี้มีครูพละรักษาที่เป็นนักฟุตบอลด้วยนะเป็นครูผู้สอนอดีตสอนที่โรงเรียนกีฬาด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักฟุตบอลของสโมสรด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้ทำให้กีฬาที่โรงเรียนปทุมราชวงศานี่เจริญเติบโตแล้วก็ได้แชมป์จังหวัดนะฮะมาหลายเที่ยวได้แชมป์ทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดได้อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเราสร้างเด็กมัธยมไม่พอนะฮะเด็กประถมที่อยากมาเล่นฟุตบอลในสนามเราเห็นครูฝึกเราที่มีความพร้อมก็อยากเข้ามาเล่นฮะก็เลยเรารับเป็นอะคาเดมี่เป็นรุ่นเล็กใครสนใจตั้งแต่เล็กๆเลยนะฮะป.4 ป.5 ป.6 นะครับก็มาลงสมัครมาเรียนซ้อมบอลในตอนเย็นในช่วงวันหยุดนะฮะเสาร์อาทิตย์นะครับก็ตอนเย็นๆเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะพาคุณโชลิศไปเยี่ยมชมจะมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่พาลูกมานั่งชมมานั่งชมมาฝึกซ้อมแล้วก็รอรับกลับไปด้วยว่าเออลูกตัวเองซ้อมอย่างไรร่างกายไหวไหมแข็งแรงหรือเปล่านะครับมีทักษะทางกีฬาฟุตบอลมากน้อยขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยจะพาคุณโชลิศเข้าไปชมที่สนามกีฬาฟุตบอลกีฬาพัฒนาอยู่5อย่างถ้าเราใช้ให้เป็นให้เกิดประโยชน์แล้ววิชาชีวิตจะติดตัวคนๆนั้นไปวิชาชีวิตเนี่ยเราต้องฝึกแล้วก็ต้องฝึกต้องฝนอยู่ร่วมกับคนอื่นทำกิจกรรมร่วมคนอื่นพูดจาคนอื่นได้อย่างไรนี่คืออยากเอากีฬาเนี่ยมาเป็นการพัฒนาทักษะชีวิตของคนยอมรับในกฎกติกาโตขึ้นมาเป็นปวงประชาต้องเคารพกฎหมายเราฝึกกีฬานี่มันสอนได้หลายอย่างนอกจากได้ทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาเนี่ยมันได้หลายเรื่องการยอมรับในสังคมได้สุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้อาชีพใหม่ทุกวันนี้วงการกีฬาฟุตบอลไม่น่าเชื่อว่าบอลอาชีพในประเทศเราเนี่ยนะครับมีเงินเดือนถึง1ล้านบาทนะประทับใจกับวงการกีฬาอาชีพของประเทศไทยจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คืออำเภอปทุมราชวงศานะครับท่านผอ.นิยมนะครับอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วก็ร้านกีฬาก็อยู่ที่อำเภอตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีโรงเรียนปทุมราชวงศานะครับเป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลด้วยนะครับแล้วก็ยังส่งเยาวชนไปถึง2คนนะครับก้าวไปติดระดับฟุตบอลนักเรียนนะครับโรงเรียนอาสัมชัญธนบุรีนะครับแล้วก็ยังมีแผนอีกมากมายนะครับที่จะพัฒนาเยาวชนตรงนี้แล้วก็คนที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับอภิชัยเซ็นเตอร์นะครับอยู่ที่ปทุมราชวงศาวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.นิยมครับขอบครับขอบคุณครับลาไปก่อนครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีสกู๊ปดีๆมาฝ่ายครับของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะยิ่งยิ่งยิ่งมันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกู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 เพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีโช
ไทยกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไปกูดึงบอลกูดึงบอลฟุตบอลสยามกูเล่นบอลกูดึงบอลกูดึงบอลรางวัลเกียรติยศของนักเตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นาน